สวัสดีครับพบกับผมสายวิทย์ครับใช่ไหมครับคันนี้ไม่ได้มาพูดรถยนต์นะคันนี้พูดถึงสองพาหนะสองล้อติดเครื่องยนต์ใช่ครับวันนี้มาพูดถึงมอเตอร์ไซค์กันนะคะทำแน่เลยคือ BMW R9T ฮะคันนี้ตัวนี้เป็น 9T Racer ฮะเนื่องจากประวัติเรเซอร์รุ่นพิเศษผลิตมาตั้งแต่ปี2014ครับแล้วยังไม่มียุติสายการผลิตเลยนะก็คือยังผลิตมาเรื่อยๆครับคลาสสแตนดาร์ดเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1170cc มีแอร์คูลเลอร์แบบสูบคู่แฟลตทวินและในวันที่ออกมาได้110แรงม้าครับแรงบิดอีก 100.7 นิวตันเมตรระบบเกียร์เป็นแบบเดือด8คลัชแห้ง6สปีดซีเควนเชียลแมนนวลฮะผู้ที่บอกแชปเดือดไรครับช่วงล่างหน้าแบบเทเลสโคปฟอร์กส่วนช่วงล่างหลังแบบพาราเลเวอร์นะฮะแล้วคู่นี้ดิสเบรคที่ล้อหลังนะฮะที่เอามันไว้ข้างก็ที่ไม่ดูแล้วไม่เข้ากันเลยไม่ใช่เพราะอะไรครับคือว่ามอไซค์เนี่ยจะล้อเพราะมีมอไซค์ช่วงหลังเนี่ยล้อจะมีทั้งเวอร์ชันแบบนี้ทั้งเวอร์ชันแบบ Honda Monkey Z50 นะครับล้อแบบนี้มันตั้งยากครับเห็นไหมครับว่าแค่วางไอเดียมันก็ล้มลงอะไรนะครับเห็นไหมครับต้องมาตั้งไว้ข้างรถแบบนี้ครับส่วนยางหน้าเป็น120/70 ZR17 ส่วนล้อหลังเป็นแบบล้อหลังขนาด180/55 ZR17 เลสไฮเออร์ครับอีสครับส่วนไฮเออร์หรือคือความเร็วที่ 25.5 องศาและ120.5 กับ102.5 มิลลิเมตรครับไม่ใช่120ครับผมพูดผิดพูดเกินไปหน่อยครับส่วนที่นั่งสูง780มิลลิเมตรถังน้ำมันบรรจุได้18ลิตรงาน10 IMP แก๊สต่อหรือ40 IMP ต่อแกลอนถ้าเป็นอเมริกาก็ 4.8 US แกลอนนะครับคันนี้มีต้นแบบเดิมอยู่ครับเห็นรูปทรงมันเหมือน BMW Class มอเตอร์ไซค์ BMW แบบคลาสสิกนะครับต้นแบบเดิมคือ R90S ครับต้นแบบเดิมของที่เอามาทำ 9T BMW R9T นี่ครับคันนี้เป็นรุ่นเรเซอร์หรือคือมันใช้วิ่งไปถนนก็ได้และหรือจอมเบลสาวก็ได้เหมือนกันครับแต่ต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอีกหน่อยเพื่อให้มันวิ่งสามารถวิ่งสาวได้ครับต่อมามอไซค์อีกตัวเมื่อกี้มอไซค์จากเยอรมันใช่ไหมครับคันนี้มาพูดถึงมอไซค์จากแบรนด์อิตาลีกันบ้างครับแบรนด์นี้นอกจากมาลากูตินะฮะก็คือดูคาตินั่นเองอันนี้นี่เป็นดูคาติเดเซอร์ต X ครับฮิ้วร่างก็จะมีมอไซค์ทรงวิบากหน่อยเป็นสายเอนดูโอฮะ
เลยแม้แต่2022ปีเดียวนะเงินใช้แหวนที่ของเหลววิกฤตคู90องศา937 cc V twin 4วาล4วาลหรือ4สูบนะครับโอ้เนี่ยเอสโมโดมิไรม้าเคลื่อนมาได้110ไรม้าครับรอบเครื่องก็ปาไปตั้ง1750รอบนะครับนี่แหละครับไรบิด E 92นิวตันเมตรที่9000รอบพวกระบบเกียร์6สปีดแบบคือติดเพลสแบบเปียฮะขอโทษจริงฮะผมไม่ค่อยรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ครับต้องขอโทษด้วยจริงนะฮะคือว่าเชสไดรฟ์แบบแมนนวลนะฮะช่วงล่างหน้าแบบฟูลลี่แอดจัสเทเบิล50มิลลิเมตรถึงมา22นิ้วครับเบรกจากขยะบาทส่วนแล้วได้เบรนโบมาให้ได้ปั๊มเบรกจากเบรนโบด้วยครับที่ล้อหน้าดิสเวจจากเบรนโบขนาด2คูณ330มิลลิเมตรหรือก็มา13นิ้วนะครับทั้งคาลิเปอร์แบบเรดิโอโมโนล็อกนะเสื้อหลังขนาดดิสเวย์ที่265มิลลิเมตรมา 10.4 นิ้วในแบบจางเบรกแบบ ABS ครับขนาดคอนเฟิร์มอยู่ที่211กิโลกรัมครับหรือก็มา465ปอนด์นี่ตอนยังไม่เติมของเหลวนะครับต่อมาพูดถึงไม่ได้มาใหม่ JB แบบล้อพลาสติกนะครับผมอยากให้เห็นความแตกต่างครับล้อพลาสติกกับล้อยางเป็นยังไงเห็นใช่ไหมครับว่าล้อพลาสติกฝาโป่งมันจะเอาออกไม่ได้เหมือนล้อยางนะไรเดอร์ก็ติดกับตัวถังไปเลยใช่ไหมครับถ้าเทียบกับตัวล้อยางที่ส่วนหลังไม่แน่ส่วนไรเดอร์หลังไม่ติดกับตัวรถและมันก็ยังสามารถนี่ครับถอดฝาโป่งหลังนี้ด้วยครับให้ความแตกต่างกันนะครับหว่างล้อพลาสติกล้อยางของ Mazda J87B นะครับก็หมดแล้วครับสวัสดีถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไม่เจอใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับผม